าตรการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนปักธงชัยชุนทวันวิทยาคารโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ตามมาตรการเปิดเรียนออนไซต์ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการแซนด์บ็อกซ์เซฟตี้โซนอินสคูลที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและมีพื้นที่เป็นโควิดฟรีโซนการเตรียมความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข M Mask Wearing กำหนดให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้ที่เข้ามาเพื่อติดต่อข้อมูลกับทางโรงเรียนพยายามสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน H Hand Washing ในเรื่องความปลอดภัยจากการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคกำหนดมาตรการความปลอดภัยของมาตรการหลัก DMHTRC ได้แก่กำหนดมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนและบุคลากรก่อนเข้าโรงเรียนและจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนอย่างน้อยไม่น้อยกว่า1เมตรกำหนดมาตรการลดการทำงานร่วมกับคนจำนวนมากรับส่งอาหารใช้สัญลักษณ์แสดงระยะห่างที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียนอย่างชัดเจน C cleaning ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอเช่นราวบันไดลูกบิดมือจับประตูโต๊ะเก้าอี้6มาตรการเสริม SSETCQ ได้แก่ S self care นักเรียนครูและบุคลากรดูแลปฏิบัติตนด้วยความใส่ใจมีวินัยรับผิดชอบตนเองปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 80% เอสพูลทางโรงเรียนซักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือให้นักเรียนครูและบุคลากรรับประทานอาหารด้วยการใช้ช้อนส่วนตัวงดการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างใกล้ชิด e-eatingกำกับควบคุมให้การจัดอาหารและการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ร้อนในกรณีที่อาหารเก็บเกิน2ชั่วโมงควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนอีกครั้งที่ไทยชนะมีการจัดระบบให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้ที่เข้ามาติดต่อทุกคนต้องลงทะเบียนด้วยแอปไทยชนะC check มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนครูและบุคลากรรู้จักและหมั่นสังเกตอาการเสี่ยงจากโรคโควิด-19 โดยโรงเรียนมีระบบกำกับติดตามรายงานข้อมูลผ่านระบบ Google Site เป็นการจัดระบบการตรวจสอบดูแลและเฝ้าระวังนักเรียนบุคลากรหรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง Q Quarantine ให้ความรู้ในเรื่องป้องกันการแพร่เชื้อในกรณีที่พบนักเรียนครูหรือบุคลากรมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรงเรียนกำหนดให้ทำการกักตัวเองเป็นเวลา10วัน7มาตรการเข้มได้แก่โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินความพร้อมของโรงเรียนตามมาตรการของกรมอนามัยผ่านระบบไทยสต็อปโควิด plus อย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียนนอกจากนี้โรงเรียนได้ทำการรายงานติดตามการประเมินผ่าน MOE โควิดกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องการจัดทำ small bubble โรงเรียนกำหนดการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เช่นการเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานมีการกำกับดูแลมีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในโรงเรียนให้สะอาดและปลอดภัยทางโรงเรียนได้จัดทำแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับนักเรียนบุคลากรโรงเรียนจัดห้องพยาบาลสำหรับครูนักเรียนบุคลากรที่ป่วยด้วยโรคทั่วไปและจัดพื้นที่สำหรับสังเกตอาการกรณีที่พบบุคลากรเป็นผู้มีอาการเสี่ยงโรงเรียนมีห้อง School Isolation ที่แยกเป็นสัดส่วนสามารถป้องกันความผิดพลาด
และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อตรวจคัดกรองโรคให้เป็นที่แน่นอนและส่งต่อผู้ป่วยในลำดับต่อไปแม้สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้การดำรงชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยโดยโรงเรียนจะดำเนินการเปิดเรียนออนไลน์และปฏิบัติตามมาตรการการเรียนออนไลน์อยู่ได้กับโควิดอย่างเคร่งครัดอำนวยการโดยดร.นิยมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยชุนหวันวิทยาคาร